ขามองว่าการไปประชุมที่บ้านจันทร์สองล่าไม่เข้าข่ายครอบงำครอบครองเป็นการประชุมอาจจะด้วยความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองคุยกันธรรมดาได้2เรื่องชั้น14เป็นผลพวงมาจากกฎหมายสมัยตั้งแต่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งจริงๆแล้วทักษิณเนี่ยไม่ควรจะเป็นนักโทษด้วยซ้ำถูกไหมตามนี้นะผมจับใจความได้ตามนี้เขาแก้ทีละ2ประเด็นเลยเอาคุณจตุพรผมก็เห็นใจคุณวรชัยมีนายแบกนางแบกแล้วก็มีคุณวรชัยเป็นวรชัยแบกคือถ้าพูดก่อน22สิงหาคมปี66เนี่ยสคริปต์นี้น่าฟังที่สุดอันนี้ถูกต้องเลยถ้าพูดก่อนเขาแตะแผ่นดินไทยถูกต้องแต่ว่านี่นะครับการกลับมาเนี่ยในประเทศไทยแล้วก็แลกกันทุกสิ่งทุกอย่างยอมทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนตระบัดสัตว์บอกว่าไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไม่ร่วมมือกับคณะรัฐประหารแต่ทุกอย่างตรงกันข้ามหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวที่มีการอธิบายมันผลลัพธ์ตรงกันข้ามต่อมาเนี่ยนะครับบอกว่าความจริงไม่ควรรับโทษสักวันถามว่าใครไปบังคับให้คุณทักษิณไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินในการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะครับและถูกบันทึกไว้ในพระบรมราชโองการวันนั้นถูกต้องเขียนว่ายอมรับสารภาพยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและสำนึกของการกระทำแล้วก่อนที่บอกว่าจะยอมรับกระทำความผิดจริงบอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมถามว่ายอมรับในการกระทำความผิดเรื่องอะไรคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมันจึงไม่ได้เกี่ยวกับเผด็จการการยึดอำนาจไม่ได้เกี่ยวกับคอตสแต่คุณไปรับสารภาพทำไมถ้าบอกว่าสารภาพเพื่อต้องการลดโทษคุณกำลังกล่าวเท็จกับพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวไม่มีใครไปบังคับให้คุณทักษิณเขาสารภาพว่ากระทำความผิดจริงเพราะฉะนั้นเป็นการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นคุณวรชัยไปเอาอะไรไปยืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดไม่สมควรติดคุกสักวันก็เจ้าตัวยังสารภาพแต่พอเนี่ยนะครับพ้นโทษได้รับการพักโทษบอกถูกยัดข้อกล่าวหาแล้วตอนที่กราบบังคมทูลกับพระเจ้าแผ่นดินหมายความว่าอย่างไรอันนี้เรื่องชั้น14ก่อนนะกรณีเรื่องบ้านจันทร์สองล่าก็เช่นเดียวกันคุณทักษิณเนี่ยต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีทางการเมืองผมกับคุณวรชัยเนี่ยพ้นโทษ10ปีจึงเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้คุณวรชัยก็ถูกตัดสิทธิ์เหมือนกัน สถานะเดียวกันแต่โทษในคดีทุจริตคอร์รัปชันมาตรา157มาตรา149ต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดไม่ได้เข้าเนี่ยนะครับยุ่งเกี่ยวครอบงำนะครับเลี่ยงไปครอบครองอะไรไม่ได้ทั้งนั้นปัญหาก็คือว่าคุณเป็นบุคคลต้องห้ามต้องคดีทุจริตและสารภาพว่าทุจริตจริงถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตมันโครงการอะไรของคุณในการเรียกเข้าไปที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่จึงเข้าข่ายไงธีรยุทธสุวรรณเกศรก็บอกเขามีประจักษ์พยานในบ้านจันทร์สองล่าวันนั้นและคนในพรรคเพื่อไทยก็แห่มาต่อสู้ว่าครอบว่าถ้าครอบงำได้ต้องเป็นชัยเกษมเห็นไหมผมเข้าใจละอันนี้จะเป็นการตอบคำถามของคุณวรชัยเดี๋ยวชี้แจงได้นะครับที่คุณวรชัยบอกว่าอย่างนั้นไปเอาหลักฐานมาเอาคลิปมาเอาอะไรมาเขาบอกคุณธีรยุทธมีทีนี้เนี่ยนะครับต่อมาบอกว่าไม่สมควรติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเขาต้องคำพิพากษามา12ปีนะขาดอายุความ2แล้วก็10ปีนับพร้อม1เหลือ8ได้รับพระราชทานลดโทษเหลือ1ปีมากที่สุดที่คนไทยพึงจะได้รับคุณวรชัยกับผมก็ไม่เคยได้รับแบบนี้วันเถอะแต่ว่าผมยืนยันว่าเนี่ยนะครับว่าทุกคนเมื่อบอกว่าเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมคุณหนีคดีมา17ปีเนี่ยนะครับหลอกศาลว่าไปดูกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ท้ายที่สุดกลับมาไม่ได้ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวคำว่าอภิสิทธิชนมันจึงเกิดขึ้นพูดเรื่องการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเราสู้เรื่อง2มาตรฐานนะเรื่องอภิสิทธิชนนะครับต่อต้านการยึดอำนาจพรรคเพื่อไทยถ้าไม่ได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียงปี66เนี่ยตามคนเสื้อแดงกลับบ้าน100วันแรกเนี่ยนะครับจะดำเนินคดีสลายการชุมนุมฟ้องร้องได้เองนะครับวันนี้เนี่ยครับพูดเรื่องตากใบอย่างไร
เห็นไหมครบอายุในวันนี้แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเข้าตัวทั้งสิ้นคนเราประบัดสัตว์ทรยศต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนอย่ามาได้อ้างว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแต่คุณทรยศต่อคำพูดของคุณครั้งล่าสุดนี่แหละในการหาเสียงเลือกตั้งผมไม่ได้เป็นตัวแทนทางนี้แต่ทางนี้เขายกไว้ว่าคุณทักษิณก็เคยทำประโยชน์ให้ประเทศและครั้งนี้เดี๋ยวบ้านจันทร์สองล่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงประเทศชาติเหมือนกับคนไทยและเรียกหัวหน้าพรรคการเมืองไปคุยผมจะเล่าให้ฟังผมอยู่ในคุกครั้งล่าสุดเนี่ยเจอผอ.องค์กรองค์การโทรศัพท์ถูกคำพิพากษาจำคุก6 ปีผมถามว่าเรื่องอะไรเขาบอกเรื่อง AIS และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย60,000 ล้านที่ทำให้รัฐเสียหายถามว่าเนี่ยครับคุณประโยชน์คนทำให้แผ่นดินไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่มีสิทธิ์จะเอาผลประโยชน์อื่นใดจากแผ่นดินเฉกเช่นเดียวกันคุณมีสิทธิ์ทำให้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำเอาไม่ใช่ทำให้แล้วบอกมีสิทธิ์จะทำเอาได้แล้วมาหักลบกลบนี่ไม่ได้เพราะไอ้ที่ทำเอาคุณไม่มีสิทธิ์นั่นคือการทุจริตคอร์รัปชันตามคำพิพากษาเอานะผมเรียบเรียงให้นะข้อชั้น14ก่อนถ้าพูดก่อนเหยียบเมืองไทยอันนี้น่าฟังแต่พอเหยียบเมืองไทยแล้วสคริปต์นี้ต้องก่อน22 สิงหาคม 2566เพราะเหยียบเมืองไทยในพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษมีการบอกว่ายอมรับว่าทำจริงยอมรับว่ามีคดีถึงได้ลดโทษอันนี้ก็ที่หนึ่งก่อนข้อที่สองเขาเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจะมาเรียกหัวหน้าพรรคมาประชุมไม่ได้และสามต่อให้บอกว่าคุณทักษิณเคยทำผลประโยชน์ให้ประเทศชาติจริงแต่ก็เคยเอาผลประโยชน์จากประเทศชาติด้วยถูกไหมฮะเชิญคุณวรชัยครับ ประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกที่พูดกันเมื่อกี้ว่าตบัดสัตว์ข้ามขั้วนะฮะผมอธิบายเรื่องนี้ก่อนนะครับคือภายใต้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยใช่ไหมครับทุกคนยอมรับใช่ไหมแล้วก็ทุกคนทุกพรรคการเมืองลงไปเลือกตั้งทั้งหมดนะครับถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ควรเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในเมื่อเลือกตั้งเสร็จเนี่ยต้องยอมรับว่าส.ส.ก็มีราคามีค่าเป็นตัวแทนประชาชนทุกคนทุกพรรคเท่าๆกันหมดเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งออกมาอย่างนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไงพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับว่าให้ก้าวไกลตอนนั้นเป็นคนตั้งรัฐบาลก่อน2 รอบครับตั้งไม่สำเร็จแล้วก้าวไกลก็บอกว่าเอาให้เพื่อไทยตั้งใช่ไหมครับเราก็ตั้งสำเร็จตั้งสำเร็จถ้าไม่ตั้งล่ะเงื่อนไขของพี่น้องประชาชนที่เลือกออกมาภายใต้กรอบอย่างนี้พลังประชารัฐได้เท่าไหร่รวมไทยสร้างชาติได้เท่าไหร่พลังไม่มีพรรคไหนชนะขาดลอยตั้งรัฐบาลได้พรรคเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตั้งรัฐบาลแล้วความรับผิดชอบต่อประเทศชาติจะให้ทำยังไงในเมื่อเพื่อไทยอันดับ2นะครับเพื่อไทยอันดับ2เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยจำเป็นที่จะต้องตั้งรัฐบาลหรือจะปล่อยให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อลองคิดดูที่เปรียบเทียบอยู่ดูที่ว่าประชาชนได้ประโยชน์มากกว่ากันไหมอย่างนั้นเอาอย่างไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันผมสั้นๆนิดเดียวนะแปลว่าในวันนั้นถ้าไม่มีรัฐบาลมันจะยุ่งมันยิ่งยุ่งและเอาที่คุณจตุวรรณพูดนะตระบัดสัตว์ด้วยความจำเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่คำว่าตระบัดเพราะว่าคุณจตุวรรณใช้ตระบัดสัตว์เนี่ยเป็นวาทกรรมรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าใครรวบรวมเสียงได้ข้างมากคนนั้นสามารถตั้งรัฐบาลในความหมายคุณรอใช่นี่คือไทยเห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่บ้านเมืองตั้งรัฐบาลไม่ตั้งไม่ตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อจะเลือกเอาสิระหว่างรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนเลือกตั้งใหม่ๆหรือจะเอาพลเอกประยุทธ์อันนี้ข้อแรกก่อนนะข้อแรกแก้ข้อแรกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นไหมล่ะใช่ไหมครับแล้วข้อที่สองเนี่ยผมว่าเรื่องจันทร์สองล่าเนี่ยเขาถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเลยไม่ควรจะมาเรียกประชุมเลยยุ่งไม่ได้เขาไม่ได้ไปยุ่งรู้ได้ไงว่าเขายุ่งเขาสั่งคนโน้นคนนี้แต่ว่าเรื่องปรึกษาเรื่องบ้านเมืองเรื่องชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยความห่วงใยด้วยพระราชกฤษฎีกาไปโทษบอกว่าเอาความรู้ความสามารถมาช่วยบ้านเมืองให้มารับใช้นั่นคือจิตสำนึกที่ซาบซึ้งในพระกรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เขาทำตามกฤษฎีกาอภัยโทษแล้วเขาผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นจุดตายของจันทร์สองล่าทั้งสองฝ่ายอย่างนี้นะอย่างนี้คุณผู้ชม
ทางนี้บอกถ้าเองมีหลักฐานว่าไม่ใช่เองถ้าฝ่ายร้องมีหลักฐานว่าครอบงำสั่งการไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นอะไรเปิดเผยเลยเปิดเผยมาส่วนทางนี้บอกว่าไม่ต้องห่วงคนร้องเขามีอยู่แล้วเดี๋ยวไปว่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องครอบงำเนี่ยว่ากันยาวแล้วเรื่องนี้นะถ้าคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมาพูดลักษณะนี้ว่าครอบงำเนี่ยเป็นผมอายปากผมพูดไม่ได้ผมไม่กล้าพูดหรอกครับแก้เลยนะแก้ตรงนี้นะผมพูดไม่ได้แสดงว่าคนที่พูดชักจูงชักนำว่าเรื่องนี้โดนแน่นอนเนี่ยมันต้องละอายบ้างนะถ้าเป็นนักประชาธิปไตยครับผมได้แค่ครึ่ง40วินาทีตรงนี้ผมให้จบก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปดูสิ่งดีๆกันที่น่าสนใจคือความน่าละอายที่สุดพูดแสดงความรังเกียจพลเอกประยุทธ์แสดงความรังเกียจรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไล่หนูตีหัวเขารัฐบาลของเศรษฐาทวีสินเนี่ย152เสียงสวมาจากสายพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงปากก็ประชาธิปไตยแต่การกระทำเนี่ยเผด็จการอย่าว่าแต่ใจเป็นเผด็จการอย่าอ้างคำพูดว่าเป็นนักประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญจะเขียนว่าอย่างไรแต่คุณไปพูดกับประชาชนว่าอย่างไรว่าไม่จับมือกับใครไม่ร่วมมือกับใครพอสุดท้ายไปไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญผมเนี่ยตอนที่ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญวันที่ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์บอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านไม่ขอลงรับสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าตัวเองจะชั่วก็อย่าอ้างชั่วเพราะรัฐธรรมนูญหรือว่าจะชั่วเพื่อคนอื่นพูดไปถึงเบื้องหลังนะนะครับไม่ได้เกี่ยวคุณวรชัยแต่ผมบอกว่าอย่าไปอ้างได้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาต่อเดี๋ยวต่อแน่ๆชอบก็จัดประหยัดทำไมก่อนแม่ผมยังฟังเพลินเลยเดี๋ยวกลับมาครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ